มาแล้วจ้าโต๊ะกลางเซนจูรี่ชื่อนี้มีแต่ทองลายสวยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะโอได้นำเอาสร้อยข้อมือทองน้ำหนัก1บาทนะคะทั้งหมด20ลวดลายมาฝากท่านผู้ชมค่ะต้องบอกเลยว่ามีทั้งลวดลายเก่าและลวดลายแบบใหม่ๆให้ได้ชมกันนะคะอย่างเช่นเส้นนี้ค่ะแบบที่2ของเรานะคะสายเนี่ยจะเป็นงานแพรค่ะประกอบไปด้วยลายเลดลายเบนนะคะ3แถวซึ่งจะทำให้งานค่อนข้างหน้ากว้างค่ะมาดูบนเวลาเราสวมใส่บนข้อมือนะคะพวกงานแพรเนี่ยส่วนใหญ่บางทีผู้ชายจะชอบใส่นะคะแต่ว่าตัวนี้เราตัดความหวานด้วยรูปหัวใจแบบที่3ค่ะตัวนี้เป็นงานลวดลายปลักคำนะคะลูกกลมๆเงาๆตัวนี้มาพร้อมจี้ที่ห้อยด้วยรูปหัวใจค่ะใส่สวยมากๆนะคะเพื่อนๆลองชมกันดูส่วนสำหรับลายเนี้ยเผื่อไซส์กันนิดนึงค่ะแบบที่4ค่ะแบบที่4นี้จะเป็นงาน2เส้นซ้อนกันค่ะโดยเส้นบนเนี่ยก็จะเป็นงานเลดเป็นแบนๆๆบิดนะคะเส้นเล็กค่ะแล้วก็อีกเส้นหนึ่งเนี่ยจะเป็นงานสายเลดเส้นใหญ่ด้านหน้ามาพร้อมกับลวดลายหัวเข็มขัดฝังพลอยค่ะต่อไปนะคะตัวนี้ค่ะส่วนประกอบของลวดลายก็จะมีงานลายเบนนะคะซึ่งในหลายๆคลิปก่อนหน้าเนี้ยโอเคยบรรยายว่าลายเบนเนี่ยจริงๆแล้วเอามาผสมมาประกอบกับลวดลายอะไรก็แล้วแต่จะให้ความสวยงามโดดเด่นมากสำหรับเส้นนี้นะคะพันกันเป็นลายคลื่นสวยงามมากเลยแล้วก็มาพร้อมกับสายปรับระดับความยาวด้วยค่ะถัดไปค่ะยังคงอยู่กับงานลวดลายเบนนะคะซึ่งตัวนี้เขาเอามามิกซ์กับลวดลายใบโคเวอร์นะคะเวลาเราสวมใส่นะคะจะให้อารมณ์เหมือนกับเราใส่งานกำไลไปด้วยนะคะหน้าค่อนข้างกว้างค่ะประมาณ1นิ้วเลยนะคะสำหรับเส้นนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าเก๋มากๆสายสร้อยนะคะจะเป็นงานลูกโซ่เส้นเล็กๆ5เส้นทั้ง2ข้างแล้วบริเวณตรงกลางก็จะเป็นเลดชิ้นใหญ่นะคะซึ่งหลายๆคนอยากใส่ลายเลดแต่มันดูแมนเกินไปสำหรับเส้นเมื่อกี้ดีมากๆค่ะแบบที่8ค่ะแบบที่8นะคะงานสายสร้อยเราเรียกว่าลายเม็ดพริกไทยค่ะด้านตรงกลางนะคะจะเป็นงานลายคล้ายๆงานลายไข่ปลาหมึกนะคะแล้วก็มีลวดลายหัวใจตัดเงาด้วยเส้นนี้ค่ะจะเป็นงานลวดลายที่เป็นลายเปียนะคะจะถักกันแบบทรงเหลี่ยมด้านหน้าจะเป็นห้อยจี้ตุ้งติ้งหัวใจแล้วก็ดาวค่ะเวลาเราสวมใส่ออกมานะคะตุ้งติ้งก็จะอยู่บริเวณหน้าข้อมือนะคะจะไม่ไปอยู่ตรงท้ายข้อมือเราขีดเราเขียนอะไรต่างๆก็แล้วแต่เนี่ยพอจี้ไปอยู่ตรงใต้ข้อมือนะคะเราจะเขียนแล้วเรารู้สึกจะรู้สึกรำคาญเหมือนกันค่ะสำหรับเส้นนี้เปลี่ยนตัวสายเป็นลายแพรเบนค่ะตัวจี้นะคะจะเป็นงานฉลุลายไทยแบบสวยงามมากๆค่ะตัวงานตัวถัดไปเลยค่ะสำหรับแบบที่11นะคะหลายๆท่านจะเรียกลายนี้ว่าลายฝักแคค่ะสำหรับลายฝักแคเนี่ยจะเป็น1งานนะคะที่เป็นลายตันค่ะแล้วก็สวยนะคะงานเนี่ยทั้ง2หน้าจะเป็นงานเงาๆเกลี้ยงๆแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ความถี่ของลายใส่สวยมากต่อไปแบบที่12ค่ะลายนี้โอเรียกว่าลายองุ่นละกันนะคะพวงองุ่นอะไรประมาณนี้นะคะก็จะมีความเงาแล้วก็เม็ดกลมๆตลอดทั้งเส้นเลยมันให้ความน่ารักในการสวมใส่มากๆนะคะตัวเม็ดกลมๆเนี่ยมันจะทีๆสวยมากอ่ะต่อไปแบบที่13 Lucky Number ลายนี้นะคะสายสร้อยเนี่ยมองดีๆนะเหมือนเลข8แล้วก็เป็นงานทับลายไซส์ทรายสวยๆพ่นสวยมากนะคะสำหรับชิ้นนี้ก็สำหรับใครที่ชอบงานแบบเพาะโป่งๆนะคะเส้นนี้เส้นเมื่อสักครู่แล้วก็เส้นเนี้ยก็ค่อนข้างโปร่งนิดนึงแล้วก็ให้ความสวยงามความถี่แล้วก็การตัดลายของลายสร้อยเนี่ยทำได้ดีมากๆค่ะลายนี้อีกหนึ่งลวดลายนะคะเราเรียกว่าลายข้าวโพดด้านหน้าจะเป็นลายโอ่งขั้นมีนาค่ะต่อไปนะคะสลับด้วยลวดลายแฟชั่นหมายเลขที่15แบบที่15แบบนี้นะคะสายสร้อยนะคะจะเป็นเลดเส้นใหญ่แล้วก็บริเวณตรงกลางค่ะจะเป็นงานยูลิงค์นะคะเวลาเราสวมใส่เนี่ยไอสายเส้นที่ห้อยสเต็ปที่2เนี่ยจะห้อยมากำลังดีเลยค่ะส่วนใครที่ชอบงานตันนะคะ
ผ่าหวายแพรผวายแบบนี้นะคะด้านหน้าปะด้วยลายหัวใจตัดลายเงาเงาค่อนข้างออริจินอลแล้วก็สวยงามตามท้องเรื่องว่างั้นเถอะนะคะแบบที่17กันแล้วนะคะไปต่อกันเลยแพรเบนซ์นะคะด้านหน้าเป็นลาย CC นะคะตัวเนี้ยตัว CC นะส่วนใหญ่เขาจะลงยามาแต่ว่าตัวนี้ไม่ลงอ่ะใครชอบงานเลดและดูแปลกตาดูเรียบหรูนะคะโอเชียลายนี้เราเรียกว่าลายฟาโลค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อก่อนจะทำ2 บาท 3 บาทเข้ามามากกว่าเพราะว่ามันค่อนข้างแข็งแรงกว่านะคะแนะนำลายสุดลายที่19สำหรับคลิปนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งลวดลายที่ค่อนข้างเก๋เก๋มากนะคะนำเอาลายที่ชื่อว่ายินตันคือเม็ดกลมๆเนี่ยนะคะ3-4 แถวนะคะมาแล้วก็พันกับลายแพรเบนซ์ซึ่งให้ลวดลายที่แบบหวานมากๆเวลาใส่ออกมาดูน่ารักมากๆนะคะเพื่อนๆก็เห็นอยู่แบบสุดท้ายของคลิปนี้นะคะโอขอแนะนำเป็นลวดลายนี้ค่ะลายหัวใจนะคะด้านข้างก็จะใช้ลายสีต่อประกบนะคะหน้าค่อนข้างกว้างโดยเฉลี่ยประมาณ 1.2-1.3 เซนติเมตรได้เลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคลิปนี้20ลวดลายหวังว่าจะมีลวดลายที่ผู้ชมถูกใจกันบ้างนะคะยังไงโอ้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe ช่องของเราไว้นะคะเดี๋ยวโอ้จะนำเอาคลิปสวยๆมาให้ท่านผู้ชมได้ชมเพิ่มเติม